จะพามาดูข้าวโพดนะคะที่นี่คือข้าวโพดเขาจะเอาไปทำเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะคะก็วันนี้จะพามาดูค่ะว่าข้างในจะเหมือนของที่ประเทศไทยหรือเปล่านะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะเราไม่เก็บนะคะเดี๋ยวตำรวจมาจับนะคะข้างในนะคะเต็มปูค่ะเต็มเลยอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ก็คงไม่เหมาะกับการที่คนกินหรอกนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าข้างในมันเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนบ้านเราค่ะข้างในมันเหมาะกับสัตว์มากกว่าค่ะอาหารสัตว์นะคะไปทำอาหารสัตว์นะคะทำกลับเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ